ตอนนี้กำลังตามล่ากันอยู่นะคะรถเก๋งคันหนึ่งที่อยู่เลนกลางแล้วไปปาดหน้าคุณตาอายุ75ที่ปั่นจักรยานอยู่ริมถนนพยายามจะเลี้ยวเข้าซ้ายคุณตาเนี่ยล้มหัวฟาดพื้นแล้วอาการยังไม่รู้ว่าจะมีเลือดคั่งมีอะไรหรือเปล่าด้วยไปดูวงจรปิดเหตุการณ์นี้กันท่านผู้ชมคะเห็นไหมคะอยู่เลนกลางนะคะแล้วก็เลี้ยวตัดหน้าจักรยานคุณตาล้มลงมาอย่างนี้เลยแล้วเขาก็ขับไปเลยค่ะคุณตายังลุกไม่ขึ้นเลยอ่ะล้มกระแทกแบบนี้แผลที่หัวคุณตาเย็บไป7เข็มแล้วคุณหมอยังกังวลด้วยว่าอาจจะมีเลือดคั่งในสมองเนี่ยค่ะดูภาพสิคะคุณตาอายุ75ปีแล้วนะคะปั่นจักรยานมาบนถนนราชพฤกษ์ช่องทางคู่ขนานพอถึงปากซอยบางพรมก็มีเก๋งสีบรอนซ์เทาคันหนึ่งเลี้ยวซ้ายเหมือนกับพยายามจะเลี้ยวซ้ายเข้าซอยอะค่ะจากเลนกลางเลี้ยวตัดหน้าคุณตาอย่างนี้ท่านผู้ชมเห็นไหมคะคุณตาเนี่ยคือท่านพุ่งลงไปกับพื้นเลยอะหัวฟาดพื้นเหตุการณ์นี้เกิดเสาร์ที่10กันยายนที่ผ่านมาช่วงเช้า6โมงเช้านะคะคุณตาณรงค์เขตดำแดงผู้บาดเจ็บเล่าให้ทีมข่าวเราฟังว่าวันเกิดเหตุคุณตาปั่นออกจากบ้านจะไปตักบาตรและจะไปขี่จักรยานออกกำลังกายต่อซึ่งทำแบบนี้เป็นประจำทุกเช้าแต่วันนั้นเนี่ยตอนที่อยู่ริมถนนช่องทางซ้ายสุดก็อย่างที่เห็นในคลิปอะค่ะอยู่ดีๆก็ทำให้ท่านล้มลงแบบนี้หัวฟาดพื้นตอนนั้นคุณตาบอกเจ็บและชาทั้งตัวแล้วเห็นต่อหน้าต่อตาเลยว่ารถพอมันชนตาเสร็จมันขับหนีไปเลยไม่มีหยุดดูแม้แต่นิดแผลที่หัวคุณตาเย็บ7เข็มแล้วสิ่งที่คุณหมอกังวลก็คือคุณตามีอาการอาเจียนต่อเนื่องค่ะอาการอาเจียนถ้าล้มหัวฟาดพื้นนะท่านผู้ชมอาการอาเจียนไม่ใช่สัญญาณที่ดีเลยคุณหมอกังวลมากๆนะคะถึงขั้นที่ว่าตอนนี้ต้องไปทำ CT สแกนกังวลว่าอาจจะมีอาการแทรกซ้อนเพราะว่าอายุเยอะแล้วแล้วตอนนี้คุณตาก็ทานอะไรไม่ได้เลยด้วยแถมเครื่องช่วยฟังที่ใส่ก็หายไปอีกต่างหากแต่รถเก๋งกันมาข้างหลังมาไงถ้ามันจะเลี้ยวธรรมดาทันจะเลี้ยวซอยนี้ใช่ไหมมันน่าจะชะลอแล้วไปเลี้ยวข้างหลังก็แล้วนี่เราไปกึ่งกลางพอดีถนนแยกมันเลี้ยวตัดหน้าเราต้องชนพาพายเขาไอ้เราก็รู้ตัวนะกลัวมันอยู่กลางถนนหรือเปล่าก็งอหัวมาพองอหัวมาเห็นรถคันนั้นไปแล้วก็อาเจียน3ครั้งเลยแผลวันเว้นวันล้างก็อยู่บ้านกินยาก่อนอาหารเที่ยงก็กินเสร็จเอาเที่ยงพอดีก็เอาอาหารมากินก็กินอาหารนิดเดียวแหละพุ่งเลยลากพุ่งเลยส่วนลูกสาวคุณตาชื่อคุณชลิดารัชตะเมธาวินบอกว่าเช้าวันเสาร์คุณพ่อกลับจากปั่นจักรยานมาถึงบ้านมาถึงบ้านก็เรียกชื่อเธอหลายรอบมากพอเปิดประตูออกไปเจอคุณพ่อสภาพคือเอามือกุมหางคิ้วแล้วเลือดออกเต็มไปหมดเลยเธอบอกผ่านมา2วันแล้วแต่คุณพ่อยังอาการไม่ดีขึ้นอาเจียนหลายครั้งทานข้าวไม่ได้คุณหมอนัดมาทำ CT สแกนสมองซ้ำอีกรอบนะคะคือกังวลว่าอายุเยอะแล้วกลัวเดี๋ยวจะมีเลือดออกมีเลือดข้างในสมองหรือเปล่าตอนแรกลูกสาวกับคุณพ่อตั้งใจว่าจะไม่เอาเรื่องนะคะแต่พอได้เห็นคลิปจากวงจรปิดไม่เอาเรื่องไม่ได้ละปล่อยไว้ไม่ได้ละคือคุณพ่อล้มแรงขนาดนี้แล้วก็นั่งงงอยู่บนถนนพักใหญ่ลุกขึ้นไม่ได้แต่รถเก๋งคันนี้ไปเลยไม่มีแม้แต่จะหยุดดูหรือลงมาช่วยเหลือแล้วก็บอกด้วยค่ะว่าใครมีข้อมูลเกี่ยวกับรถคันนี้ช่วยแจ้งเบาะแสมาหน่อยค่ะคนเราอ่ะมันต้องมีน้ำใจอ่ะคือคุณรู้คุณทำผิดคุณต้องลงมาดูหันมาดูหน่อยว่าเอ้ยมันได้ยินเสียงด้วยนะว่าเออชนล้อจักรยานอะไรเงี้ยมันรู้สึกอยู่แล้วคนขับรถต้องรู้แต่พี่แกหนีไปเลยอ่ะขับตรงดิ่งหนีไปเลยอ่ะแล้วก็ปล่อยให้คนแก่คนนึงอ่ะนั่งอยู่ตรงพื้นถนนน่ะแล้วตั้งนานกว่ารถจะเข้ามาช่วยแล้วสมมติถ้ามีรถหลังตามมาแล้วมันชนพ่อพี่เป็นไงอ่ะตายแล้วตรงนั้นตายเลยนะถ้าเขามีสำนึกที่ดีตอนนี้มันคงไม่ทันแล้วล่ะถ้าเขาคิดได้ให้เขากลับมาต้องมาขอโทษพ่อพี่ก่อนเลยดับแรกถึงยังไงอ่ะพี่ก็ต้องเอาเรื่องเขาแน่นอนเพราะถ้าทำแบบนี้คนอยู่ด้วยกันน่ะมันต้องมีแบบเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต้องมีแบบจิตใจความเป็นมนุษย์แต่มันไม่มีเลยนะท่านที่ถามว่าแล้วมีคนไปช่วยหรือยังที่สุดก็มีคนไปช่วยแต่ดูจังหวะชนเพิ่งขึ้นได้ว่าจะเลี้ยวหรือยังไงมันอยู่เลนกลางเลยนะคะนั่นน่ะสิจะมองโลกในแง่ดีว่าเขามองไม่เห็นหรือเปล่าแต่ก็โอ้โหแต่เขาอยู่เลนกลางไงดูอีกทีก็ได้ไหนมีไฟเลี้ยวไหมไฟเลี้ยวก็ไม่เปิดนะคะ อยู่เลนกลางเพิ่งนึกได้ว่าจะเลี้ยวหรือยังไงนั่นสิฮะโอ้โหขอให้เจอตัวนะคะ